โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในเก็นชินแรงกระแทกกันต่อนะฮะมาให้เวลาละเควสระดับตำนานตอนที่แรงถึง38เควสของโมนานะฮะมาเริ่มทำกันเลยนี่คือพยายามปั๊มมากๆโอ้โหโหนแห่งดวงดาวกับสัญญา50ปีก่อนไปที่เมืองหลียูเอ๋โอ้โหโมนาไปไกลมากเลยนะฮะมาอยู่ตรงนี้มีจุดเทเลพอร์ตพอดีได้ไงโมนาเจอกันครั้งก่อนตอนกิจกรรมในที่สุดก็มาสักทีฉันรอจนจะหลับอยู่แล้วเนี่ยศาสตร์แห่งดวงดาวของฉันทายไม่ผิดจริงๆนี่เธอหน้าไปกับฉันหน่อยฮะมาปุ๊บก็ต้องไปด้วยเลยเหรอมีคุณหมอดูมาถึงบ้านเลยเหรอเนี่ยขอโทษนะพวกเรายังไม่ต้องการนายไม่ได้เป็นคนของโลกเราสินะโมนารู้นะฮะว่าเราไม่ใช่คนของโลกนี้ถึงขั้นมองทะลุความลับได้อย่างนี้อย่าบอกนะว่ายังไม่สามารถเรียกคืนความทรงจำของเธอเองได้อีกโมนาจำได้แล้วโหนแห่งดวงดาวนั่นใช่ไหมถูกต้องฉันนี่แหละคือ Astrologist Mona Megistusพอเอาแบบว่าความสามารถหรืออาชีพตัวเองมาผสมกับชื่อของตัวเองชื่อโคตรยาวเลยครั้งนี้อยากจะมาชวนพวกเธอให้ไปที่มอนด้วยกันสักหน่อยนั่นคือมันเป็นสัญญาที่เธอไว้ให้กับเพื่อนอีกคนหนึ่งเมื่อ50ปีก่อนแต่ตอนนี้เธอเองก็อายุมากแล้วจะเดินไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกเพราะงั้นก็เลยต้องพึ่งฉันไงล่ะไปเอากล่องกลับมาเรื่องนี้ฟังดูไม่เห็นจะเกี่ยวกับพวกเราตรงไหนเลยนี่นาทำไมต้องลากพวกเราไปเกี่ยวกับเธอด้วยทำไมนะเหรอเพราะว่าฉันอยากจะแข่งกับเจ้าคนที่คอยดูแลกล่องนั่นสักหน่อยเป็นยังไงอ่ะเขาสู้สนองยูจินว่าชูไกโอคาเกะอาจารย์กับเพื่อนของเธอน่ะต่อกรกันด้วยไสยศาสตร์มาทั้งชีวิตแต่จนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะเลยถ้าเกิดฉันชนะได้แล้วก็อย่างนั้นก็แปลว่าฉันเก่งกว่าอาจารย์ของฉันแล้วยังไงล่ะพูดได้ง่ายก็คืออยากจะดังกันสินะพูดบ้าอะไรน่ะฉันว่าこれをきっかけに自分の先生術の実力と地位を証明したいんですประเด็นก็คืออยากจะใช้โอกาสนี้เป็นการพิสูจน์ความสามารถและจุดยืนของฉันในด้านศาสตร์แห่งดวงดาวต่างหากเล่าですが私が占ってみたところ師匠の友人は現在モンドにいないみたいなのですอย่างไรก็ตาม箱を保管しているのはその継承者จากการทำนายของฉันตอนนี้เพื่อนของอาจารย์ออกจากมอนไปแล้วล่ะนะส่วนคนที่ดูแลกล่องนั่นก็คือผู้สืบทอดของเธอยังไงล่ะคิดว่าฉันก็เหมือนกันผู้สืบทอดของเธอก็คือผู้สืบทอดของเธอยังไงล่ะก็เหมือนกับฉันนั่นแหละเจ้าคนที่สืบทอดนั่นก็ต้องเป็นพวกสิทธิพัฒนาตัวเองจนก้าวข้ามอาจารย์ไปแล้วแน่นอนฉะนั้นฉันจะประมาทไม่ได้ครั้งนี้การต่อสู้จะเป็นการแข่งขันที่ต้องชนะให้ได้ฉันคิดแล้วก็あなたのことを思い出したのです。โอ้การประลองครั้งนี้ฉันอยากจะชนะแบบชัวๆพอมาพิจารณาดูแล้วจากนั้นก็นึกถึงเธอขึ้นมาเลยฉันใช้ศาสตร์แห่งดวงดาวไม่เป็นนะนั่นเด็กคิวนี่こいつのことを思い出したんだประเด็นคือทำไมต้องเป็นประวิทย์ทอริตี้ด้วยตั้งแต่แรก師匠から受け継いだ知識は代々伝承していかなければなりませんความรู้ที่ได้สืบทอดต่อมาจากอาจารย์ยังไงก็ต้องทำสืบทอดต่อไปもし向こうの継承者に会うとき私が弟子を連れて行ったら
สมมุติว่าตอนที่ฉันเผชิญหน้ากับเธอคนนั้นแล้วมีลูกศิษย์ไปด้วยนั่นก็หมายเหมือนกับว่าฉันนำไปแล้วก้าวหนึ่งไม่ใช่เหรอสรุปก็คือนี่จะเอาเรามาเป็นลูกศิษย์それにあなたはモンドの英雄肩書きとしては申し分なしですมีหนำซ้ำประวิทย์ทอริตี้เองก็เป็นฮีโร่ถึงของมอนเชียวนะก็ดูเหมาะสมกับสถานะของฉันดีเพราะงั้นฉันขอปฏิเสธだから本当の弟子じゃなくて弟子のふりをしてくれればいいんですよมาได้บอกให้เป็นลูกศิษย์ของฉันจริงๆซะหน่อยแค่อยากจะให้ช่วยแสดงละครตบตาเท่านั้นเองそれに私と一緒に箱を取り戻すことはあなたにとってもメリットがあるんですและอีกอย่างการที่ไปเอากล่องด้วยกันกับฉันเนี่ยสำหรับเธอแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะ向こうの継承者に会ったら知識の交流をすることになりますそしたらあなたの運命がよりはっきり見えるようになるかもしれませんเอาไว้ฉันเจอตัวผู้สืบทอดนั่นเมื่อไหร่ก็จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับเธอจากนั้นฉันก็จะสามารถดูดวงชะตาของปรวิทอริตี้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นยังไงล่ะ今まではっきりと見えなかったことが見えるようになるなんてこともあります例えば神や家族のことその答えが見つかるかもしれませんよเมื่อถึงตอนนั้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไกลออกไปยิ่งขึ้นสับสนยิ่งขึ้นอย่างเช่นเรื่องของเทพเจ้าหรือสายเลือดอะไรเนี่ยฉันก็สามารถหาคำตอบให้ได้ทั้งนั้นแหละงั้นมันก็เร็วกว่าพวกเราไปไล่ตามหาทีละที่แต่ละประเทศมากเลยนะงั้นก็คงต้องเอาด้วยนะตัดสินได้ฉลาดมากงั้นพวกเราไปกันเถอะでもここを出る前にちょっと寄りたいところがあるんです。แต่ก่อนจะออกเดินทางมันยังมีที่หนึ่งที่ฉันอยากจะไปสักหน่อย。天空山に小さな宿屋があります。そこの食事は安くて美味しいのになぜか人気が出ないんです。โอเคให้เราไปที่ไหนอ่ะ อ๋อหมายถึงจะไปกินอาหารก่อนสินะ ทึ่งๆไหนดูสิเท่าแก่จู๋โอเคที่จริงต้องอ่านเป็นเท่าแก่ชูหรือสูก็แน่ไม่ใช่เท่าแก่จูแน่นอนมาเปิดโรงแรมอยู่ในที่แบบนี้กิจการไม่ดีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกนะก็นั่นน่ะสิทำไมไม่ไปเปิดแถวๆลีเว่อะทำไมมาเปิดแถวๆแบบนี้คุณโมนามาพอดีเลยตอนเดินทางมาที่นี่น่ะเธอเห็นแหวนหยกวงนึงใช่ไหมแหวนหยกเหรอไม่คุ้นเลยแฮะどうしよう私の大事な指輪がスライムに飲み込まれてしまったんですあれは母がくれたものなのにแบบนี้ก็แย่สิเผลอแป๊บเดียวเองแหวนสุดรักของฉันก็ถูกเจ้าสแลมกลืนลงท้องไปละมันเป็นของที่แม่ของฉันให้มาเชียวนะโอ้โหแล้วไปวางไว้อีท่าไหนแต่ไม่โดนสแลมกินเข้าไปได้ล่ะแหวนสุดรักเนี่ยแหวนหยกด้วยนะいるし心配いらないだろ彼女の先生術ならถ้าหากเป็นเรื่องแค่นี้แล้วก็โมนาคงไม่มีปัญหาหรอกมั้งศาสตร์แห่งดวงดาวของเธอมันเจ๋งซะขนาดนั้นนี่นะดาเมですよ先生術は真実を洞察して運命を見通すための由緒ある知識むやみやたらと使うようなものじゃありませんไม่ได้หรอกศาสตร์แห่งดวงดาวน่ะเป็นความรู้ที่เคร่งครัดซึ่งใช้สำหรับการมองดูความเป็นจริงและตามหาดวงชะตาเอามาใช้มั่วๆไม่ได้หรอกนะแล้วจะห่วงวิชาทำไมอ่ะแต่ก่อนหน้านี้เธอบอกว่าเท่าแก่ดีกับเธอมากขนาดนั้นเลยไม่ใช่เหรอพราดつまり心の問題です先生術ならどんな問題でも解決できると思っていたら先生術師はいずれ星空に見捨てられてしまいますนี่น่ะเป็นเรื่องของไพร์หรือว่าศักดิ์ศรีอะไรฮะแล้วก็เป็นปัญหาของอารมณ์และความรู้สึกโหนแห่งดวงดาวเนี่ยหากคิดว่าจะใช้ศาสตร์แห่งดวงดาวแก้ไขทุกอย่างแล้วก็แบบนั้นน่ะจะถูกหมู่ดาวทอดทิ้งเอานะเหรอ結果占いは未来を導く力を失い二度と命運を見通せなくなりますจะเสียพลังในการทำนายไปและไม่สามารถมองทะลุสิ่งหลอกลวงได้อีกเลยเพราะงั้นหลักการยังไงก็ต้องเป็นหลักการそんなすごい能力を持っていて金儲けに使わないなんてมีความสามารถที่สุดยอดขนาดนั้นแต่เอามาใช้หาเงินไม่ได้งั้นเหรอเนี่ยน่าเสียดายจริงๆ協力してくれたらお礼に2万モラを用意していたんですがนี่ตอนแรกกับว่าจะให้เธอยอมตกลงแล้วก็จะมอบเงินให้ 20,000 มอลาเป็นการตอบแทนนะเนี่ย20,000 ですか 20,000 เหรอเป็นอะไรเหรอไม่มีอะไรนี่ただこうも簡単に2万モラが
手に入るなんて指輪を拾った人はラッキーだなと思っただけですก็แค่คิดว่าคนที่เก็บแหวนได้เนี่ยโชคดีจังเลยนะเท่านี้ก็จะได้เงินตั้ง 20,000 มอลล่าเนี่ยเธอเพิ่งจะพูดถึงศักดิ์ศรีและของโหนแห่งดวงดาวเองนะเธอเพิ่งจะพูดว่าหลักการยังไงก็ต้องเป็นหลักการนะそれはそうですがでも店主が汗水垂らして稼いだお金を出してまで探した指輪ですきっと何か特別な思い入れがあるのでしょうก็ไม่ผิดหรอกที่ว่าหลักการก็ต้องเป็นหลักการแต่ว่ากิจการของเฒ่าแก่ก็ย่ำแย่ขนาดนี้และยังต้องขนาดยอมจ่ายเงินตั้งมากมายเพื่อตามหาแหวนวงนี้อีกแสดงว่ามันต้องมีความหมายมากๆเลยใช่ไหมล่ะこのまま放っておくのもよくありませんね探してあげましょう先生術を使わなくともきっと方法があるはずですจะไปถ้าอย่างนี้มันก็ยังไงอยู่พวกเราพยายามลองหาแหวนดูกันก่อนเถอะถึงจะไม่ใช้ศาสตร์แห่งดวงดาวแต่บางทีก็น่าจะมีวิธีอื่นบ้างแล้วนะโมนาโนะ考えがなんとなく読めてきたぞฉันรู้แล้วล่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปこの件はあなたに任せますこれは師匠から弟子への最初の任務ว่าละงานเรื่องนี้ก็ยกให้เธอเลยแล้วกันนะประวิทาลิตี้นี่งานแรกที่อาจารย์มอบให้เธอจัดการยังไงล่ะกลายเป็นเรื่องของฉันอีกแล้วเหรอเนี่ยสไลม์に飲み込まれたっていうなら元素の餌で周りのスライムを誘い出してみるかเอาเหอะในเมื่อโดนสไลม์คือลงไปแล้วเราก็สามารถใช้เหยื่อพลังธาตุเพื่อล่อสไลม์ทั้งหมดที่อยู่แถวนี้มาได้สินะยังคงจำได้ใช่ไหมฮะตอนที่ดิลุคเคยใช้เหยื่อพลังธาตุล่อออกมาครั้งหนึ่งวุ่นมากยังจำได้ไหมดิลุคの旦那のとこで生成した元素の餌ที่คุณดีลุกสกัดออกมานั่นไงเหยื่อพลังธาตุนั่นน่ะจำได้จำได้จิตซึว่าちょっとくすねておいたんだความจริงแล้วน่ะฉันแอบจิกมานิดหน่อยด้วยแหละอย่าบอกนะว่าเวลาที่เธอเกิดโลภขึ้นมาแล้วแล้วก็นี่อย่าไปสนใจรายละเอียดสิ何か策があるみたいですねดูท่าทางพวกเธอจะมีวิธีแล้วงั้นสิสึกุโมดะรุคาระมัตโตเกแป๊บเดียวก็กลับมาแล้วขอเวลาไม่นานนะฮะสลามที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดเนี่ยมันจะมาชุมนุมที่นี่ผลลัพธ์ของเหยื่อพลังธาตุมันรุนแรงมากเลยนะถึงแม้มันจะเป็นแค่สลามแต่ถ้ามากันเยอะก็เป็นอันตรายได้ต้องเตรียมตัวให้ดีเออรู้แล้วแหละนะงั้นเราเดี๋ยวเอาเป็นโมนาไว้ก่อนฮะเสียงมาแล้วนะโอเคฮึบขึ้นมาอยู่ตัวเขาไม่ถูกมาสักทีนี่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่โอเคยิงกายภาพตอนนั้นมันมือดีโดนไหลวะไม่ได้เจ็บนะแต่โดนไหลวะโอเคโอเคเรียบร้อยไอ้พวกตัวเล็กๆนี่หมดประโยชน์ละบ่าเอ้ยอะโนเอลช่วยกระเทาะเกาะหน่อยแดงทีนี้ก็ยืนยิงสบายเลยมีบาเรียอยู่ด้วยสายกายภาพอยู่แล้วเว้ยได้ละหาเจอแล้วน่าจะเป็นแหวนวงนี้นี่แหละโอเคสวยจังเลยน่าจะแพงอยู่นะเนี่ยอ่ะฉันไม่ได้คิดอะไรไม่ดีหรอกนะเรารีบกลับเอาไปเท่าแก่จูกันดีกว่าน ี่อ่านแบบจงหลีฮะเอาตัว C หรือตัวแซดขึ้นก่อนอ่านเป็นจอจานไง ใช่ไหมล่ะถ้าหากเป็นตอนแรกเป็นคุณจงหลีหรือจงหลีก็ต้องนี้เป็นเท่าแก่จู ขอโทษนะฮะอย่าไปเคร่งอะไรมากผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นもう二度と戻ってこないかと思いました。นี่แหละอันนี้นี่แหละนึกว่าจะไม่ได้เห็นอีกแล้วซะอีกนะเนี่ยよく見つけました。หาเจอจริงๆด้วยพวกเธอนี่ไม่ธรรมดาเลย店主大事なものはちゃんと保管しておいてくださいね。今度なくしたらまた見つけられるとは限りませんから。เท่าแก่ของแบบนี้มันต้องรักษาให้ดีๆนะครั้งหน้าอาจจะไม่โชคดีแบบนี้แล้วก็ได้気をつけます。ใช่เลยใช่เลย母からもらったこの253個目の指輪をなくしていたら
どんな顔して母に会えばいいかわかりませんでしたよ。ถ้าหากเกิดทำแหวนวงที่253ที่แม่ให้มาหายไปแล้วก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วเดี๋ยวก่อนนะนี่มันวงที่253เลยนะฮะสรุปคือนี่มึงหายมากี่วงแล้ววะเนี่ยどうやら誤解させてしまったようですね。うちは玉石鉱山を3つ所有しているんです。いいお嫁さんをもらえるよう母が玉石のアクセサリーを家宝としてたくさん用意してくれて。โอ้อาจจะเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนะที่บ้านของฉันเนี่ยมีเหมืองหยกอยู่ทั้งหมด3แห่งเพราะคุณแม่อยากจะให้ฉันแต่งกับสะใภ้ดีๆเพราะงั้นก็เลยเตรียมเครื่องประดับหยกจำนวนมากเอาไว้ให้เพื่อให้เป็นมรดกตกทอดของครอบครัวน่ะโหอย่างนี้มันไม่จนแล้วมั้ง全部で500点ぐらいですかね。ทั้งหมดก็น่าจะมีสัก500กว่าชิ้นได้じゃあどうしてこんなところでやってるんですか。โอ้โหถ้าขนาดนั้นแล้วมาเปิดโรงแรมที่นี่ทำไมอ่ะ。若い頃に家業を継いでしまったゆえ、こう退屈な思いをしてましたので。ก็ถ้าหากจะรับสืบทอดกิจการของครอบครัวทันทีมันก็จะน่าเบื่อเกินไปอ่ะนะก็เข้าใจความรู้สึกอยู่หรอกว่าไม่อยากจะไปเดินตามรอยที่แบบโชคชะตามันจัดไว้ให้ก่อนนะฮะแต่ถ้าหากมันไม่ไหวก็กลับไปทางเดิมได้ไงยังไงก็ต้องขอบคุณพวกเธอมากๆนะนี่คือโมล่าที่สัญญาไว้งั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะไวเกินไปแล้วแม้แต่ไพมอนยังไวไม่สู้ทั้งๆที่พวกเราต้องออกไปเหนื่อยแท้ๆเลยนะเออโมน่าไม่ทำอะไรเลยลูกศิษย์ก็คือลูกศิษย์นะจะมาแย่งเครดิตอาจารย์ไปได้ยังไงกันล่ะมาได้บอกซะหน่อยว่าเป็นลูกศิษย์เธอจริงๆนะใช่ไงนี่ต้องเริ่มฝึกตั้งแต่ตอนนี้นะไม่งั้นไปถึงมอนได้ไม่ทันไรเขาก็ดูออกแล้วคิดว่าคนที่สืบทอดนั่นน่าจะฉลาดสุดๆมันอย่างฉันนี่แหละเหรออืม เสียงร้องเหมือนได้ยินเสียงร้องของอะไรสักอย่างอ๋อそういえばモナさんここ2日何も食べてませんでしたよね จริงสิคุณโมน่านี่น่าจะไม่ได้กินข้าวมาสัก2วันได้แล้วมั้งเพราะว่าไม่วากห้ามพูดไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นเรื่องนั้นช่างมันเถอะฮึมะ今回弟子のあなたが頑張ってくれたおかげでยังไงฉันก็คิดว่าครั้งนี้ลูกศิษย์ของฉันทำได้ดีมากขอใช้เงินนี่พาไปเลี้ยงข้าวสักหน่อยก็แล้วกันここから北に行くと防除旅館という場所がありますそこの食事はかなり美味とのことですเดี๋ยวมุ่งไปทางเหนือก็จะเจอโรงแรมหวังฉูละได้ยินว่าที่นั่นอาหารอร่อยมากพวกเราไปลองชิมกันเถอะโอ้ตัวเล่นอะไรไม่ใช่หรอこれは師匠として当然のことですからไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกนะนี่คือสิ่งที่ดีที่อาจารย์ดีจะพึงกระทำご飯をおごってくれるเธอบอกว่าจะเลี้ยงข้าพวกเราเหรอฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมรีบตามไปกันเถอะอันนี้ฉันพูดแทนเธอละรีบตามไปเลยมีของอร่อยรออยู่โมน่านี่คงจะจนมากแหละฮะตามสูตรเพราะว่าในท่าที่เธอแสดงตอนที่เราเลือกเมนูเธอขึ้นมาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเธอมีเงินติดกระเป๋าน้อยมากจนไงเสียดายมากที่ไม่สามารถใช้พลังของศาสตร์แห่งดวงดาวนี่มาทำเป็นอาชีพได้แต่หากมันเป็นไปตามจริงที่โมน่าพูดเมื่อกี้ก็คือมันใช้เป็นอาชีพหาเงินไม่ได้เลยฮะคือจะใช้ได้เฉพาะตอนมันสำคัญจริงๆอ่ะถ้าใช้มั่วๆแล้วแบบโดนแบบดวงดาวทอดทิ้งทำให้ดูดวงอีกไม่ได้ก็แย่เสียดายว่ะความสามารถแม่งเอามาหากินไม่ได้ก็เลยต้องอยู่แบบจนๆอย่างนี้ไงคือมีความสามารถนะแต่ใช้ความสามารถตัวเองเนี่ยทำเป็นอาชีพไม่ได้เลยมานั่งรออยู่แล้วนี่ว่ะโอเคถ้างั้นแล้วก็ขอหม่ำแล้วนะครับในเมื่อโมน่าจะเป็นคนเลี้ยงเองแบบนี้พวกเราจะสั่งอะไรก็ได้งั้นสินะแน่นอนอาจารย์ใจกว้างมากเลยนะ
แต่ขอเตือนไว้ก่อนนะว่าต้องกินให้หมดห้ามเหลือเด็ดขาดご注文は何になさいますか？ไม่ทราบว่าจะสั่งอะไรดี Golden Shrimp Ball นี่ Vegetarian Abalone Crab อะไรเนี่ย Crab Roy Tofu มีแต่เมนูที่แบบชื่อแปลกๆผมไม่คุ้นทั้งนั้นเลยนะฮะ Salt Pork Soup โอเคเอาอะไรดีเอาเป็นอันนี้ละกันอันที่4ละกันนะฮะผมชอบเนื้อหมูเป็นน่าจะเป็นซุปเนื้อหมูซุปเนื้อหมูใส่เกลืออุจิโนโจเรนซันตาจิอิชิโอชิโนเมนูเดสทาเคโนโกโตเคโมโนนิคุโตฮัมโอจิกกุริโตนิโกมุโกโตเดกิยุตโตโนโกนาดาชิโออาจิวายมัสนี่คืออาหารที่ลูกค้าเก่าแก่ของพวกเราชื่นชอบเป็นพิเศษหน่อไม้ต้มกับเนื้อและแฮมทำให้ได้น้ำซุปที่มีรสชาติเข้มข้นโกฮันนิคาเกรุโตอิคุระเดโมฮาชิกะซุซุมิมัสโยลาดลงไปในข้าวสวยเพียงแค่2ช้อนมีข้าวเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วไอ้เวจิเทเรียนอาบาโลนนี่คือ名前の通り松茸で作ったアワビもどきの料理ですでもその味わいは本物のアワビにだって負けませんก็เหมือนกับที่ชื่อของมันบอกไว้มันเป็นหอยเป่าฮื้อมังสวิรัติที่อร่อยไม่แพ้หอยเป่าฮื้อของจริงเลยนะโอ้เป็นหอยเป่าฮื้อมังสวิรัติมันเป็นยังไงวะถึงว่าอะไรมันถึงใช้คำว่าเวจิเทเรียนนะโอเคแล้วไอ้ Golden Shrimp Ball เนี่ยรู้สึกเหมือนจะเป็นเมนูกุ้งนะฮะมารุมารุโตโกเอตะเอบิโอซักซักに揚げたポテトで巻きつけた料理です。เลือกกุ้งที่ทั้งใหญ่และอ้วนจากนั้นนำมาห่อด้วยมันฝรั่งทอดกรุบกรอบเวลากินใช้ความรู้สึกที่สุดยอดมากอ๋อไม่น่าเลยใช้คำว่าโกลเด้นมันเป็นกุ้งอยู่แล้วแหละแต่ผมงงที่ว่าไอ้โกลเด้นเนี่ยมันใช้ทำอะไรให้เป็นเกิดเป็นสีทองที่มันออกมาเป็นสีทองเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นเพราะมันฝรั่งนี่แหละฮะมันทำให้เป็นสีเหลืองเหลืองปนทองไงใช่ใช่ใช่แล้วไอ้ครับโรโทฟูอะไรเนี่ยมันเป็นปูกับเต้าหู้เหรอという食材は極めて普通ですが、カニ味噌との相性は抜群です。この料理はうちの看板メニューの一つですよ。ถึงแม้ว่าเต้าหู้จะเป็นวัตถุดิบที่ฟังดูแล้วธรรมดามากแต่ว่าเข้าคู่กับไข่ปูได้ราวกับฟ้าส่งมาเลยทีเดียวอ้อกับไข่ปูนี่เองนะฮะเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางร้านเราเลยนะงั้นก็เอาหมดนั่นแหละหมดเลยเหรอถ้าเอาหมดนั่นเดี๋ยวก่อนสิพวกเรามีกันแค่3คนไม่ดิ2คนครึ่งเองนะเยอะไปหน่อยมั้งเฮ้ยอย่ามานับไพมอนเป็นครึ่งแบบนั้นนะและที่อยากกินอ่ะยังไม่ได้สั่งเลยเป็นไงล่ะสั่งเป็นชุดนะโอเคและคุณลูกค้าท่านนี้ต้องการอะไรเพิ่มไหมちなみになんですが、さっきの注文全部でいくらですか？ไม่ล่ะ、ฉันขอถามก่อนว่าอาหารที่สั่งไปตะกี้เนี่ยทั้งหมดมันกี่มอลล่าแล้ว？そうですね。2万モラくらいでしょうか？ค่ะ、ประมาณ 20,000 มอลล่าแล้วล่ะ。てことは、นั่นมันก็แค่ฉันそうめんをください。ฉันขอแค่บะหมี่ใส่ผักถ้วยนึงก็พอ。そうめんですね。かしこまりました。そうめん、โอเค。おかけになってお待ちください。รบกวนหน่อยนะ。อาหารจะมาเสิร์ฟในอีกไม่นานอาหารมาเสิร์ฟแล้วคุณแล้วไพมอนกินอย่างอร่อยที่จริงแล้วเนี่ยตอนที่กินข้าวอยู่เนี่ยฉันก็นึกสงสัยมากเลยนะทำไมตอนนั้นเธอถึงสั่งแค่บะหมี่ผักถ้วยเดียวเองล่ะอย่าบอกได้ว่ามอหน้าเนี่ยไม่มีเงินฉันได้ยินนะบอกแล้วว่าฉันจะเลี้ยงเองแล้วนี่เป็นเพราะว่าเรื่องไร้สนิยมอย่างมอน่าเอ้ยมอล่าหรือยังไงหัวแห่งดวงดาวเนี่ยต้องฝึกศึกษาดวงดาวบนท้องฟ้าอย่างตั้งใจหากพวกเขาถูกรบกวนจากสิ่งสามัญบนโลกก็อาจส่งผลต่อการตัดสินใจได้特にモラで欲望を満たすなんてことは最も低俗なโดยเฉพาะการใช้มอล่าตอบสนองความต้องการทางกายจนเกินไปเป็นสิ่งที่หยาบคลายมากมากและเป็นอันตรายอีกด้วยオイラたちが注文した料理に手をつけないのも先生術師のプライドだから。สรุปก็คือที่ไม่ยอมทานอาหารที่พวกเราสั่งเนี่ยเป็นเพราะว่าศักดิ์ศรีของโหรแห่งดวงดาวงั้นเหรอเข้าใจยากจังแฮะオイラたちだけ贅沢するのも気が引けるよな。แต่ว่าถ้าหากมีแค่พวกเราที่กินดื่มอย่างสนุกสนานอย่างเดียวเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยดี。
เดี๋ยวให้ฉันแสดงฝีมือเองนั่นสิโมนาここで少し待っててくれโมนากรุณารอพวกเราแป๊บหนึ่งโอเคในเมื่อไม่ใช้มอล่าเป็นการตอบสนองไปยืมใช้ห้องครัวแป๊บหนึ่งแล้วกันนะในเมื่อเป็นอย่างนี้เราทำให้กินเองก็ได้ใช่ไหมเยี่ยมในเมื่อเจ้าหล่อนถือศักดิ์ศรีมากมายนักนะฮะแล้วเราก็ลิฟต์มันโอ้ชิตวาร์ปเลยแล้วกันไม่ต้องห่วงมอน่าถึงเธอไม่มีมอล่าแต่เราจะเลี้ยงข้าวเธอเองเดี๋ยวขอใช้ครัวหน่อยนะสวัสดีคุณมีธุระอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราขอยืมใช้ห้องครัวหน่อยได้ไหมเพื่อนของฉันอยากกินอาหารที่ฉันทำเองกับมืออย่างนี้นี่เองได้อยู่แล้วขอแค่เตรียมวัตถุดิบมาเองพวกคุณจะใช้ห้องครัวยังไงก็ได้ตามสบายお客さん料理の腕に自信が終わりですね。แต่ว่าต้องขอถามอีกหน่อยคุณลูกค้าเนี่ยมีทักษะในการทำอาหารที่ยอดเยี่ยมแน่ๆเลยใช่ไหมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกทำตัวจังเลยนะจริงๆแล้วฉันก็มีข้อเสนอเล็กน้อยจริงๆแล้วฉันก็มีข้อเสนอเล็กน้อยお客さんの服装からして他国の方ですよね。せっかくリユエに来たんですから。リユエの料理に挑戦してみませんか。ดูจากเสื้อผ้าของคุณแล้วเหมือนคนต่างเมืองแต่ไหนๆก็มาถึงริยูเอแล้วอยากลองทำอาหารริยูเอได้บ้างไหมล่ะここにユエサイの定番料理黄金ガニのレシピがあります。โอเคผมมีเรซิปี้ของユエสุดคลาสสิกอยู่เมนูหนึ่งชื่อว่าโกลเด้นแครบโอเคปูทองเหรอカニに小麦粉をつけて揚げ揚げ終わったら生姜やニンニクと一緒に炒めれば完成です。เป็นปูที่ชุบแป้งมาเรื่อยๆ黄金の上で寝ているかのように見えます。พอชุบแป้งเสร็จแล้วก็จะนำไปทอดก่อนและหลังจากนั้นก็นำไปผัดกับขิงแล้วก็กระเทียมเมื่อตักใส่จานแล้วจะเหมือนกับปูนอนอยู่บนทองคำมาจากชื่อเมนูโกลเด้นครับปูทองคำตั้งใจเรียนสูตรอาหารเพื่อโมนาโดยเฉพาะดูเหมือนรู้แล้วรู้แล้วงั้นพวกเราไปเริ่มทำกันเถอะด้วยทักษะทำอาหารของปราวิทอลิตี้แล้วเรียนแป๊บเดียวทำได้แน่นอนโอเคได้มาแล้วฮะทำในนี้เลยไม่ได้หรอวะในไหนแล้วก็โดไปได้เลยได้ไหมเนี่ยพวกอย่างนั้นมันก็มีพวกวัตถุดิบปรุงอาหารโอเคเรียนรู้เรียนรู้แล้วนะโอเคโกลเด้นครับต้องการปูนี่ไงหาได้ที่บริเวณริมทะเลสาบและชายหาดชีพหายแล้วทีนี้เดี๋ยวนะไม่ใช่แค่ปูดิไม่ใช่แค่ปูใช่ไหมผมไม่มีเกลือด้วยขากลับมาแล้วไปหาวัตถุดิบมาฮะไอ้เกลือเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่ไอ้ปูเนี่ยต้องไปเดินตามเก็บตามชายหาดอ่ะสิโอ้แหวมาไหนดูซิมีใครโบนัสไหมโนเอลแล้วกันมาเยี่ยมได้มา2อันเลยเว้ยอันนึงก็ถือว่าให้โมนาไปอันนึงก็เดี๋ยวเราเก็บไว้กินเองดีกว่าโกลเด้นครับแสนอร่อยอู้แต่ปูนี่บัดซบมากผมบอกเลยมาแล้วจ้าโมนาวันชินะことは気にしないでくださいそもそも食欲そんなにないですしไม่ต้องลำบากเพราะฉันหรอกนะฉันไม่หิวเลยสักนิดほんのちょっとだけお腹空いてますけど全然平気なんですからถึงแม้จะหิวนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเหรอว้าวอ้าวผมมีแบบปกติอยู่แล้วนี่ว่ะแต่เหอะไม่เป็นไรเราจริงใจนะเอาแบบหรูๆให้เลยหึกลิ่นนี่มันทำให้เธอโดยเฉพาะเลยนะถึงเธอจะว่าอย่างนี้เอาเถอะ
弟子が私のために頑張ってくれたのです。無下にはできません。เห็นแก่ความยากลำบากของลูกศิษย์อีกทั้งยังใช้ความตั้งใจอีกด้วยฉันจะขอรับไว้ด้วยความเต็มใจโกลเด้นครับจานนี้อร่อยจริงๆฉันไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยแฮมฉันนึกไม่ถึงเลยว่าลูกศิษย์จะทำอาหารเก่งขนาดนี้ฉันภูมิใจในฐานะอาจารย์ก็เห็นกินยังมีความสุขดีนี่ความอร่อยของอาหารลียูเอ๋นโอชะเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เพียงคำพูดลอยๆสินะพอคิดอย่างนี้แล้วไม่ต้องจ่ายเงินไปมากมายก็ไม่ปวดใจเท่าไหร่ไม่มีอะไรกินอิ่มแล้วแล้วก็ออกเดินทางกันได้แล้วนะเนาะจากตรงนี้ไปทิศเหนือก็จะไปถึงสโตนเกตจากนั้นก็จะเข้าสู่เขตแดนของมอนแล้วนะจะมีความรู้ที่พิเศษขนาดไหนให้เรียนรู้กันนะแทบจะรอไม่ไหวแล้วนั่นเนี่ยโมนานี่โมนาจริงๆเลยโอเคงั้นเราก็ไปทั้งอย่างนี้เลยแล้วกันไปหาเก็บปูอะเดินตามชายหาดต้องวิ่งเก็บคืออันนี้ซื้อเอาก็ได้มีขายอยู่ไหนดูสิยัตโตมอนโดに着きましたฮะ疲れたในที่สุดก็มาถึงมอนสักทีแต่เหนื่อยชะมัด偉大で深い知識を求める道のりは楽じゃありませんねอยากจะเรียนรู้ความลับอันยิ่งใหญ่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะฉันไม่เห็นจะเหนื่อยเลยก็เธอเล่นลอยอยู่บนกลางอากาศดีนะแหมดูแล้วโหนแห่งดวงดาวก็ไม่ได้เก่งสักเท่าไหร่เนี่ยนั่นก็เพราะว่าเธอมีความคาดหวังที่เกินจริงต่อศาสตร์แห่งดวงดาวยังไงล่ะย่าคิมิตาชิโมะここで休憩会พวกคุณจะพักที่นี่ด้วยหรือเปล่าใครน่ะโอ้私たち兄弟は商人だ。リーウェで商売を終えて今からモンドに帰るところなんだよ。โอ้พวกเราเป็นพ่อค้าน่ะเพิ่งจะทำธุรกิจที่ท่าเรือของลียูเอเสร็จไปกำลังจะเตรียมกลับมอนพอดี君たち疲れてるみたいだし私たちが予約した馬車がもうすぐ来るから一緒にどうだい？ดูเหมือนว่าพวกคุณจะเหนื่อยมากเลยรถมาที่พวกเราเรียกมาเนี่ยอีกสักพักก็จะมาถึงจะไปด้วยกันไหมล่ะเก็บเงินหรือเปล่าไม่ต้องหรอกยังไงก็ไปทางเดียวกันอยู่แล้วไม่จำเป็นหรอกไปได้แล้วคุณผู้หญิงเนี่ยมีอะไรไม่สะดวกใจเหรอเลิกเสแสร้งได้แล้วคุณโจรยัวโซน่าไอเทมมิทสเกตระอุมายโกโตบาชานิโนเซเตะโคยะเดมิกุรุมิโอฮากัสซึโมริเลือกหาเหยื่อที่ดูเหมือนจะรังแกได้ง่ายขอแค่พวกเขาขึ้นรถไปด้วยแล้วก็จะพาไปจอดในป่าล้างและจัดการลูดซับให้หมดใช่ไหมล่ะพูดอะไรน่ะพวกเราหวังดีแท้ๆทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปแท้ๆไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องมานั่งสิพวกประสาทเดวะอนาตาตาชิกามินิทสเกเตอิรุโมโนโนะนากะคาระถ้างั้นจะให้ฉันพูดไหมล่ะว่าข้าวของบนตัวของพวกนายมีอะไรบ้างที่ปล้นมาถ้าไม่พอใจหลังฉันพูดจบเรียกคนมาไต่สวนสักหน่อยก็คงจะกระจ่างมし私が間違えていたらお詫びに2万モラあげます逆にもし私が正しかったらあなたたちにはリーユエコーの刑務所に入ってもらいますけど。ถ้าฉันแพ้แล้วก็ฉันยินดีชดใช้ให้กับพวกนาย 20,000 มอลล่าแต่ถ้าหากฉันชนะพวกนายต้องไปกินข้าวแกงในคุกของลียูเอนะどうします？ว่าไงล่ะ？まともな商人なら別に構いませんよね。ถ้าพวกนายเป็นพ่อค้าจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวใช่ไหมล่ะ？お前แก俺様を怒らせやがって。แกทำให้ฉันโมโหแล้วนะ。
どうやって知ったかは知らないが、お前を殺せばこの秘密を知る者は誰もいない。ฉันไม่รู้ว่าแกรู้ได้ยังไงแต่แค่ข้าปิดปากซะก็ไม่มีคนรู้แล้วฉันไม่ยอมให้พวกแกทำร้ายโมนาหรอกไม่ต้องใส่ใจก็แค่โจรไม่กี่คนซักกี先生術師を大したことないと言いましたよね。ちょうどいい機会です。師匠の実力を見せてあげます。ก่อนหน้านี้พวกเธอบอกว่าโหนแห่งดวงดาวไม่เห็นจะเก่งเท่าไหร่ถ้างั้นคราวนี้จะแสดงให้เห็นเองว่าเก่งยังไงมาเดี๋ยวอาจารย์แสดงให้ดูนะฮะนี่จะไม่ได้อยู่มันจะอยู่ใกล้มันสักเท่าไหร่ดีวะเออเปียกไปก่อนเลยแล้วกันแล้วก็ช็อตยังไงก็สายกายภาพอยู่แล้วฮะนี่ขนาดยังไม่ได้ลดดีฟก็ถือว่าใช้ได้อยู่อีกแล้วดีคอยแข็งไปซะเป็นไงล่ะこれがあなたたちの師匠の実力ですよคราวนี้สมตามคาดหวังของพวกเธอหรือยังพลังการต่อสู้สุดยอดมาก先生術師にとってこれ式のことお茶の子さいさいですสำหรับโหนแห่งดวงดาวแล้วนี่เป็นทักษะพื้นฐานนะ先生術の前で嘘は無意味運命と真実とは星空を見れば一目瞭然なんですからไม่มีประโยชน์ที่จะโกหกต่อหน้าโหนแห่งดวงดาวโชคชะตาและความจริงสามารถมองเห็นได้จากบนท้องฟ้าและหมู่ดาว詳しく知ろうとすればそれなりに時間はかかりますが大雑把なことであれば一目で見抜けますแม้ว่าผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงมันต้องใช้เวลามากขึ้นแต่ถ้าหากเป็นเรื่องราวทั่วๆไปแค่มองก็สามารถเข้าใจได้แล้วでも今まで結構失敗してなかったかแต่ดูเหมือนว่าตลอดทางเนี่ยก็ได้คำนวณผิดพลาดไปไม่น้อยเหมือนกันไม่ใช่เหรอそれはテイワとの星空ではこの世の運命と真実しか映らないからです。นั่นเป็นเพราะว่าดวงดาวบนท้องฟ้าของเทเวศนั้นแสดงให้เห็นถึงโชคชะตาและความจริงของโลกใบนี้เท่านั้น。あなたたちに関することはすべて曖昧で、この私でも正確に見抜くことができません。ตราบใดที่เกี่ยวข้องกับเธอมันก็จะไม่ชัดเจนถึงแม้จะเป็นฉันก็ไม่สามารถตัดสินได้อย่างถูกต้อง。ですから、向こうの継承者と会うことで、両者の知識が合わさればあなたの運命もはっきりと見えるようになるかもしれません。ดังนั้นฉันเลยต้องไปเจอกับผู้สืบทอดคนนั้นเพื่อระดมความคิดกับเธอไม่แน่ว่าอาจจะสามารถเห็นโชคชะตาของเธอก็เป็นได้ไม่อยากหวังเท่าไหร่いずれにせよあなたにとってはメリットしかない旅です。ไม่ว่าจะยังไงสำหรับเธอแล้วก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่มีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียนะさて。เอาเถอะฉันพักพอแล้วこのままモンドまで休まず行きますよ。พวกเรารีบออกเดินทางไปสู่เมืองมอนกันเถอะ。馬車があったらよかったのに。ถ้ามีรถม้าให้นั่งก็ดีนะสิ。最初に疲れてないって言ったのはそっちでしょ。นายบอกว่าไม่เหนื่อยไง。โอเคไปถึงเมืองมอนใช่ไหมได้เลยเทเลพอร์ตแม่งที่อย่างนี้นะดูแบบกระจ่างชัดนะถ้าเป็นอะไรที่มันง่ายๆมาもうすぐ継承者に会えますね心の準備はいいですか師匠に恥かかせないでくださいよอีกไม่นานก็จะได้เจอผู้สืบทอดคนนั้นแล้วเธอพร้อมหรือยังอย่าทำให้อาจารย์ของเธอขายหน้าเชียวนะฉันดูดวงไม่เป็นซะหน่อยก็จริงไม่สิถึงจะเป็นลูกศิษย์ปลอมๆแต่ก็จะถามอะไรก็ไม่รู้สักเรื่องนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันมุ่งไงชะนี่教えてはいけないという決まりがありますがあなただったら別に問題ないですよねถึงแม้จะมีกฎของสำนักว่าห้ามสอนคนภายนอกแต่ว่าถ้าเป็นเธอก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้ง私の先生術は水裏の術その名の通り水面に映る星空を観察することで行いますศาสตร์แห่งดวงดาวของฉันก็คือศาสตร์แห่งดวงดาวน้ำความหมายก็ตรงตามชื่อฉันสามารถเห็นความจริงผ่านท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวที่สะท้อนในน้ำคือใช้น้ำเป็นหลักนี่วะ本を見せるのでよく見ていてくださいฉันจะสาธิตให้ดูตั้งใจดูให้ดี
現在の製造と動きを見るに、うん、例の継承者はセピロス騎士団の人で、若く有名な。ね、รู้จักดาราศาสตร์เบื้องหน้าคืออัศวินแห่งเฟเวอร์เนียสอายุยังน้อยและเป็นผู้หญิงด้วยその情報だと、まさかリサさんか。ฟังจากคำอธิบายนี้แล้วหรือว่าจะเป็นคุณลิซ่ามうすぐここで会えます。อีกไม่นานพวกเราก็จะได้เจอเธอแล้วล่ะよし、これぐらいの情報があれば十分ですよね。มีข้อมูลเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วฉันยังไม่เห็นอะไรเลยนะมา、一番基本となる先生術でも一目見てわかるようなものじゃありませんからね。ดูเหมือนว่าแม้จะเป็นศาสตร์แห่งดวงดาวขั้นพื้นฐานที่สุดแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายสินะช่างเถอะเดี๋ยวค่อยอธิบายรายละเอียดให้ฟังทีหลังเธอมาแล้วล่ะว้าเอยุกชิโนะนี่จังそれとパイモンจังอ้าวไกลนะไซพี่อัศวินผู้มีเกียรติแล้วยังจะไพมอนอีกพวกพี่กลับมาแล้วเหรอคลีเหรอเธอนี่เองเธอนี่แหละผู้สืบทอดความรู้ที่ยิ่งใหญ่คลีผู้สืบคลีเนี่ยนะถูกต้องฉันเป็นโหนแห่งดวงดาวที่รู้ความลับของทะเลแห่งดวงดาวหนูเองก็คำนวณการมาถึงของฉันไว้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมทะเลแห่งดวงดาวทะเลแห่งดวงดาวคืออะไรอ่ะในนั้นมีปลาหรือเปล่าจะได้เป็นระเบิดเอามากินปลาเหรอไม่อย่ากระแล้งทำเป็นไม่รู้สินี่อย่าบอกว่าหนูกลัวการท้าทายจากฉันงั้นเหรอพี่สาวแหละพูดอะไรก็ไม่รู้คลีไม่เข้าใจคุยกันอย่างนี้ไม่จบง่ายๆแน่私の先生術が外れるなんてことありません。念のため聞きますが、あなたのお母さんはアリスさん。そうですね。แต่ว่าศาสตร์แห่งดวงดาวของฉันไม่น่าจะผิดพลาดได้นะ。เอาล่ะ、เพื่อความมั่นใจฉันขอถามอีกข้อ。แม่ของหนูชื่อว่าคุณอลิสใช่ไหม？そうだよ。ใช่แล้ว。あ、お姉ちゃん、ママのお友達なんだね。อย่างนี้เอง。でも、ママは今とても遠いところに行ってるよ。สรุปก็คือพี่สาวเนี่ยเป็นเพื่อนของคุณแม่งั้นเหรอแต่ว่าตอนนี้คุณแม่ของหนูเนี่ยจากไปที่ไกลแสนไกลแล้วล่ะเอ๊ะ知ってます。それが先生術の結果ですから。でも彼女がここを立つ前、神秘学の知識を全部あなたに教えています。เรื่องนั้นฉันรู้แล้วแหละเป็นผลที่ได้มาจากการอ่านดวงดาวแต่ก่อนที่เธอจะจากไปอลิสเนี่ยน่าจะถ่ายทอดความรู้สิ่งลึกลับต่างๆให้กับหนูใช่มั้ย神秘学知識よくわからないけど、ボンボン爆弾の作り方なら。ความรู้เรื่องสิ่งลึกลับเหรอฟังไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะคุณแม่มีแต่สอนทำจัมปี้ดัมตี้หรือว่าพวกระเบิดน่ะแหละคุเรのお母さんがモナの師匠の友人兼ライバルだったのか？ที่แท้แม่ของครีก็คือเพื่อนคู่ปรับของอาจารย์ของโมนาそうです。ใช่แล้ว。師匠は先生術が得意でしたが、それ以外はからっきしでした。ですが、アリスさんは違います。彼女はあらゆる神秘学の知識を知り尽くす天才でした。แม้ว่าอาจารย์ของฉันจะเก่งด้านศาสตร์แห่งดวงดาวมากๆแต่ท่านก็เข้าใจศาสตร์แห่งดวงดาวเพียงแค่ด้านเดียวต่างกับอลิสเธอเป็นอาจารย์ที่เก่งกาจในสาขาลึกลับหลายด้านそうだったのか。でもクレイはまだ小さいし、たとえそういう知識を聞かされていたとしても理解できてないだろう。แต่ว่าครียังเด็กมากเลยนะต่อให้เธอได้ยินความรู้ขั้นสูงพวกนั้นผ่านหูมาบ้างก็ไม่น่าจะเข้าใจหรอกそうですね血筋は引いていても知識までは引き継げていなかったようです参りましたねこれじゃ勝負になりませんที่แท้ก็เป็นทายาทผู้สืบทอดทางสายเลือดแต่ไม่ได้สืบทอดทางด้านความรู้คำนวณผิดไปซะแล้วสิแล้วจะประลองกันอะไรไงล่ะทีเนี้ยそうだクレちゃんアリスさんが出発する前50年の約束と箱のことを教えてもらっていませんか？จริงสิเพื่อนตัวน้อยก่อนที่อลิสจะจากไปเธอได้บอกหนูเกี่ยวกับเรื่องสัญญา50ปีและกล่องอะไรหรือเปล่าอันนั้นหนูรู้お姉ちゃんはあの箱を取りに来たんだね探すからちょっと待っててที่แท้พี่สาวก็จะมาเอากล่องใช่มั้ยงั้นหนูขอหาแป๊บนึงこれじゃない ไม่ใช่อันนี้これも違う อันนี้ก็ไม่ใช่違う ไม่ใช่これも違う อันนี้ก็ไม่อีกอ่ะ思い出した หน
นูนึกออกแล้วคุณเอ๋น่ะ新しい宝物と一緒に風たちの地に隠したんだหนูเอากล่องนั่นน่ะกับสมบัติของหนูไปฝังไว้รวมกันที่วิลไลส์เดี๋ยวนะคงจะไม่ใช่ระเบิดใช่มั้ยทำไมชอบเอาของสำคัญไปฝังไว้ในป่าเออทุกทีก็ล่ะちょっと待っててねพวกพี่รอแป๊บหน้าเดี๋ยวหนูจะไปเอามาเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวก่อนแล้วของในกระเป๋าที่วางทิ้งไว้เนี่ยไม่เอาแล้วเหรอวาตาชิกะคาตาซุเกะรุการะอานาตะตาชิวะอานะโกะโอะติคุดาไซเดี๋ยวฉันจะช่วยจัดของให้เองพวกเธอรีบตามอลิสไปตามครีไปเถอะอลิสเนี่ยมันตายไปแล้วไม่ใช่จากไปแล้วเออเธอดูผงผางซะขนาดเนี้ยฉันกลัวจริงๆแล้วว่าจะเกิดปัญหากับกล่องนั่นเกิดอยู่แล้วแหละฮะโอเคฝากเก็บของหน่อยแล้วกันนะตามครีไปโอ้โหเกือบ400เมตรเลยเหรอไปฝังไว้ที่วินไลส์นะฮะหวังว่าจะไม่โดนไอ้พวกอบิสเมดมันขโมยไปอีกนะครีถึงจะเก่งนะฮะแต่เธอก็ยังเป็นเด็กอ่ะดูซื่อๆยังไงเจอประเด็นแล้วไงถึงแล้วถึงแล้วอยู่ที่นี่แหละเรามาขุดหาสมบัติกันเถอะเดี๋ยวนะนั่นมันเดนโดรสลามใช่ไหมไม่ใช่หรอกหนูทำสัญลักษณ์ไว้โดยเฉพาะไม่มีทางที่จะผิดได้อ้าวเดนโดรสลามก็บอกแล้วไงว่าเป็นเดนโดรสลามไงยังไงเราก็จัดการมันก่อนค่อยว่ากันผมไม่ได้เปลี่ยนเป็นธาตุไฟซะด้วยสิจัดการมันคงลำบากนิดหน่อยนะฮะโอเคขึ้นมาให้หมดเลยถึงจะทำเป็นแอปเบลแต่มันก็โดนอยู่นะเว้ยนี่จะไม่ขึ้นใช่ไหมขึ้นยังรู้สึกเหมือนมันจะไม่ยังไงก็จะไม่ขึ้นให้ผมฮะจัดทีมตอนนี้ก็ไม่ได้ด้วยสิแหมเจ้าเล่ห์นักนะโอเคจะกลับลงอีกรอบมันก็สายไปแล้วต้องรอมันขึ้นอย่างเดียวฮะหาเจอแล้วมันคือกล่องนี้นี่แหละไม่โดนระเบิดกระจุยไปก็ถือว่าดีแค่ไหนแล้วเก็บกลับมาคืนเรียบร้อยเอาล่ะเอากลับไปให้พี่สาวคนนั้นกันเถอะโอเคเก็บเสร็จแล้วใช่ไหมกลับมาสักทีรอจนเบื่อแล้วเนี่ยหิมะつぶしにこれを読んでいたのですが、わけのわからない日記で全然面白くありません。ตอนแรกว่าจะอ่านหนังสือเล่มนี้ฆ่าเวลาแต่หนังสือเล่มนี้กลับเป็นบันทึกประหลาดไม่มีความหมายอะไรเลยクレちゃんのカバンから落ちた本だったので。古代の知識でも書いてあるかと期待したのですが。ทั้งที่เอามาจากกระเป๋าของครีแท้ๆนึกว่าจะเป็นสมุดที่บันทึกความรู้โบราณเอาไว้ซะอีกช่างมันเถอะแต่ว่าหากล่องเจอไหมเจอแล้วล่ะเป็นไงล่ะไม่มีตำหนิเลยโล่งอกไปทีเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ได้ล็อกข้างในมันเดี๋ยวบ้านน่ะข้างในว่างเปล่าหนามีคุเร่ว่าเนี่ยこの箱にクレイが集めた宝物を入れてたんだคืออย่างนี้นะเพราะว่าหนูยืมใช้กล่องนี้เอามาใส่สมบัติที่หนูรวบรวมมาใช่ยืมใช้เนเจ้ากับこの箱を欲しいって言うからクレイの宝物は出しておいたのだから今は空っぽตอนนี้พี่สาวอยากได้กล่องนี้คืนหนูก็เลยเอาสมบัติของหนูที่อยู่ข้างในออกมาแล้วก็คืนแค่กล่องเปล่าไงล่ะหนูเอาไปใส่อะไรกันเนี่ยงั้นของที่เคยอยู่ในกล่องใบนี้ล่ะนั่นคือสิ่งที่ฉันอยากได้ต่างหากเล่าเอ้าที่แท้พี่สาวก็อยากได้ของที่เคยอยู่ในกล่องนั้นเหรอน่าจะบอกกันตั้งแต่แรกอย่าบอกว่าหนูทำพังไปแล้วนะเปล่าไม่ต้องกังวลหนูไม่ได้ทำพังเฮ้ยมุตุมุตุให้เตะมโนว่าเนจังก็อิมะ
手に持ってる本だよ。ของชิ้นนั้นก็คือสมุดที่อยู่ในมือพี่ไงคะเอ๊ะและหนังสือเล่มนี้เหรอบันทึกเล่มนี้เป็นของยายแก่หรือว่านี่จะเป็นบันทึกที่เธอเขียนไว้เมื่อ50ปีก่อน50年が過ぎた今少女時代の黒歴史を回収するつもりだったということですか？ผ่านไป50ปีถึงได้มันกลับคืนมานี่คือประวัติอันดำมืดในสมัยที่เธอยังเป็นสาวงั้นเหรอしまったตายแล้วมีหน้าล่ะมีน่าละยายแก่ถึงบอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ห้ามอ่านเด็ดขาดถ้าอ่านเราจะหั่นเป็นชั้นเป็นชิ้นๆเลยคือครีเนี่ยหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วหรือเปล่าก็พี่สาวเป็นคนพูดเองว่าอยากได้กล่องไม่ได้พูดถึงที่ของที่อยู่ข้างในสักหน่อยหนูไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นหนูไปละใช่เป็นการจะเป็นตอนจบที่ซาบซึ้งเสียจริงでもモナが日記を見たことさえ言わなければ師匠に知られる心配もないだろう。จริงๆแล้วขอแค่โมนาไม่พูดออกไปอาจารย์ของเธอก็ไม่รู้หรอกว่าเธออ่านบันทึกใช่ไหมそれは無理ไม่มีทางครับ先生術の前で嘘は通じませんあなたたちも経験したでしょศาสตร์แห่งดวงดาวเนี่ยสามารถมองทะลุคำโกหกได้พวกเธอก็เห็นมากับตาแล้วเนี่ยไอซันを使ってモンドまで来たのに知識を得るどころか戻れなくなるなんてどうすればいいんですか？ใช้มอล่าไปจนหมดทุกเหรียญเพื่อมาที่เมืองมอนแต่ไม่เรียนรู้อะไรเลยแถมตอนนี้จะกลับไปก็ไม่ได้อีกทำไมถึงเป็นแบบนี้เนี่ยซาสุกะนิคาวายซูดะนาซูดะ本の内容を全部忘れた頃に戻ったらどうだ？มันก็น่าสงสารอยู่หรอกงั้นก็รอจนเธอลืมเนื้อหาบันทึกไปจนหมดแล้วค่อยกลับไปดีไหมเรื่องนี้มันยากจริงๆอีกอย่างถึงฉันจะอยู่ที่เมืองมอนต่อไปก็ไม่มีเงินใช่เอ้ยไม่ใช่เธอเนี่ยคิดคำพูดที่มันดีๆไม่เป็นเลยหรือยังไงมันก็ช่วยไม่ได้นี่นะงั้นเธอก็กลับไปหาอาจารย์เธอเลยสิไม่ต้องพูดแล้วงั้นงั้นเอาอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันคิเมมาสตาชิบาชิมอนโดนิไทไซซึรุโกโตนิชิมัสโอบาบากาเทนจิโอมัตโตซึเรบะวาตาชิโมจิยูโนมินินาเรมัสฉันตัดสินใจแล้วฉันจะอยู่ที่เมืองมอนนี่แหละไปสักพักรอจนยายแก่นั่นมันสิ้นอายุไขไปแล้วฉันก็จะเป็นอิสระนี่เรียกว่าอยู่สักพักงั้นเหรอですが先生術の研究はどうしましょう。いやまず住むところを探さないといけませんね。แต่ว่าการศึกษาศาสตร์แห่งดวงดาวจะทำยังไงดีไม่ใช่สิตอนนี้แม้แต่ที่ซุกหัวนอนก็ยังไม่มีเลยそれなら冒険者協会のキャサリンに聞いてみたらどうだ？ถ้าหากสำหรับเรื่องนี้แล้วก็เราลองไปถามคุณแคทเธอรีนดูกว่าบางทีคุณแคทเธอรีนอาจจะช่วยได้บ้างนะ冒険者協会そうですね依頼をこなせばあれがもらえますからねคุณแคทเธอรีนของกิลด์นักผจญภัยใช่ไหมจริงสิถ้าฉันสามารถช่วยพวกเขารับคำขอเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเธอคงจะเข้าใจใช่ไหมตอนแรกก็คิดไว้แบบนั้นแหละยังไงก็ขอบคุณมากนะเรื่องนั้นฉันช่างเถอะไม่มีอะไรหรอก ชอบมากเลย นี่เขาเรียกพิธีมาของว่าจะไปต่อก็ไปไม่ได้นะจะกลับก็กลับไม่ได้กลับตัวก็ไม่ได้ให้ไปต่อไปก็ไปไม่ถึงแล้วงั้นก็ขอให้อยู่ที่นี่ไปจนกว่ายายแก่นั้นจะสิ้นอายุไขไปเลยก็แล้วกันมุ่งสู่ดวงดาวและก้นเหวกิลด์นักผจญภัยยินดีต้อนรับ โอเคเกี่ยวกับปัญหาของโมนานะฮะโอเคเข้าใจละมอนโดนิวาไอเตอร์มาโฮจิเกสต์กับ1เฮียありますตอนนี้ในเมืองมอนเนี่ยมีห้องทดลองเวทมนต์ที่ว่างอยู่แต่ไม่รู้โดนใครไปผนึกไว้แม้ว่ามีผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่สามารถปลดผนึกได้แต่พวกเขาก็ต่างก็มีห้องทดลองของตัวเองก็เลยไม่สนใจเรื่องนี้
その先生術師さんが封印を解くことができたら、きっと部屋の主も彼女が使うのを快諾してくれると思いますよ。ฉันคิดว่าถ้าหากหนแห่งดวงดาวที่คุณพูดถึงสามารถปลดผนึกมันได้เจ้าของตึกก็คงจะเต็มใจให้เธอเข้าไปอาศัยอยู่โอเคเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันわかりましたではさっそく部屋の場所を案内しますね。โอเคเดี๋ยวจะบอกตำแหน่งให้เดี๋ยวนี้แหละจำได้อยู่เห็นมาหลายรอบแล้วเห็นว่าตั้งแต่ช่วงเนิ่นๆแล้วแหละแต่ไม่นึกว่ามันจะรอจนกว่าคริสจะถึงระดับนี้ถึงจะได้ไปนะฮะตรงนี้เองคนที่ทิ้งตราผนึกนี้ไว้ค่อนข้างซับซ้อนถ้าใช้ความรุนแรงในการปลดผนึกแล้วก็ไม่มีทางสำเร็จแน่ๆน่าสนใจจริงๆ私の先生術の知識を使うに値します。ฉันจะลองใช้ศาสตร์แห่งดวงดาวคำนวณดูどれどれไหนดูหน่อยสิなるほどอย่างนี้นี่เองこれがこうなってต้องทำอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยทำอย่างนี้หายไปแล้วよし開きましたโอเคเปิดได้ละすごいなสุดยอดเลยที่นี่แค่กลับไปรายงานคุณแคทเธอรีนก็น่าจะเข้าไปอยู่ได้เลยนะเนี่ยไม่ต้องละไม่ต้องละขอบคุณพวกคุณมากจริงๆคุณคือใช่ฉันเป็นผู้ถือห้องนี้เมื่อกี้ที่ผ่านไปเมื่อผ่านแคทเธอรีนได้ยินเรื่องของคุณเขาคือก็อตนะฮะเป็นเจ้าของตึกหลังนี้เมื่อกี้ตอนเดินผ่านกิลด์นักผจญภัยแคทเธอรีนก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังละมาซากะこんなに早くこの厄介な封印を解いてくれるとはไม่นึกเลยว่าแค่แป๊บเดียวเจ้าตราผนึกที่น่ารำคาญนี่ก็ถูกเปิดออกแล้วそれってつまりここに泊まっていいってことですか？งั้นหมายความว่าฉันสามารถพักอยู่ที่นี่ได้งั้นเหรออ่ามุชิรอนดะอยู่แล้วどうせ今までずっと放置していたんだし誰かの役に立つならむしろ嬉しいよ。เพราะยังไงซะอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในนั่นก็วางอยู่เฉยๆถ้ามีคนสามารถใช้งานมันได้อย่างสมราคาก็ดีใจเพื่อเป็นการขอบคุณเดี๋ยวฉันจะให้คุณเช่าในราคาที่ถูกสุดๆไปเลยเช่าเหรอ賃貸だなんて聞いていませんそれに私は協力してあげたのにก่อนจะมาไม่เห็นมีคนพูดถึงค่าเช่าเลยอีกอย่างฉันยังช่วยคุณด้วยนะもちろん分かっている君には本当に感謝しているさก็เข้าใจแหละこその特別価格だฉันก็ขอบคุณเธออย่างใจจริงนี่แหละเลยให้เช่าในราคาที่พิเศษสุดๆไง私が言いたいのはฉันหมายความว่าโมนาは誤解してたみたいだなดูเหมือนว่าโมนาจะเข้าใจผิดไปนะแต่ว่านี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะก็ช่วยไม่ได้แล้วล่ะโอเคเช่าก็เช่าไปก่อนงั้นก็ตกลงตามนี้เดี๋ยวฉันจะไปทำเรื่องก่อนนะรอสักครู่หนึ่งเรื่องนี้ต้องขอบคุณพวกเธอมากเลยนะแล้วก็อยากจะขอโทษในเรื่องที่รับปากพวกเธอไว้แล้วแต่ทำไม่ได้知識も得られなかった私ではあなたの運命を見るのにもう少し時間が必要です。ไม่มีอุปกรณ์ในการอ่านดาวไม่มีความรู้ใหม่ๆถ้าอยากจะอ่านโชคชะตาของเธอให้ชัดเจนคงต้องใช้เวลาอีกสักพักでも約束しますแต่ฉันรับปากคุณว่าจะตกลงตระมาสักทีอะนาตาのことを占ってあげますから รอให้ฉันเตรียมให้เสร็จก่อนแล้วกันแล้วถ้าหากพร้อมเมื่อไหร่จะให้นายเป็นคนแรกเลยที่ได้ดูยังไงก็พยายามมีชีวิตอยู่ต่อไปก่อนนะอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งหิวตายถึงฉันจะไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแต่ฉันจะพยายามあなたたちの冒険がうまくいくことを願っていますね私もこれからのことを考えようと思いますขอให้การประจนภัยของเธอราบรื่นนะฉันคงต้องวางแผนถึงเรื่องในอนาคตแล้วว่าจะอยู่กินยังไงฮะมาม่าหลายกระป๋องเนี่ยไปซื้อมาตุนเจ้าเจ้าจะใช้เงินมูเกะไม่ถูกต้องแล้วถ้าแต่จะว่าไปแล้วนะถ้าหากเธอไม่ใช้ศาสตร์แห่งดวงดาวในการหาเงินแล้วเธอจะอยู่ยังไงอ่ะยับปะทั้งวันนี้彼女の安否を確認しに行った方がいいよな。ここで倒れてたらまずいし。เรากลับมาเยี่ยมเธอบ่อยๆดีไหมถ้าหากปล่อยให้เธอหิวจนเป็นลมอยู่ในห้องคนเดียวจะแย่เลยนะ
ก็ขอให้เธออยู่ดีมีสุขนะฮะเยี่ยมจบเควสไปแล้วถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้นะฮะผมก็คงจำเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนแหละฮะเดี๋ยวค่อยเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าละกันซึ่งผมก็คงจะเดาว่ากว่าจะแรงประจนภัย40ก็คงจะอีกระยะหนึ่งนะฮะคงจะไม่ไวๆนี้ถ้างั้นสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ